ออทุกคนรู้รอเปล่าครับว่าจริงๆพอเรากระตุ้นทาไข่ทำ IVF เนี่ยนะออตัวอ่อนเราอาจสุกทิ้งไปกว่าครึ่งนในห้องแเนาบ Leading Innovation Fertility Excellence Life by Dr. Pat Leading Innovation in Fertility Excellence สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมในแพทย์พัสมาวิรจินศาสตร์วิจัยนะครับจากคลินิกมีลูกง่ายไลฟ์บายโซลตาแพดนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับมีลูกง่ายกับหมอพัสมาเนาะวันนี้หัวข้อก็คือ,อยาชิ้นตัวอ่อนเพียงเพราะว่าเรามองคแค่เซีย์วินาทีนะก็คือหมอจะบอกว่าก,การที่เราส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ในห้องแ lap เราประเมินตัวอ่อนเร,เราเราแค่ดูออกมาดูใต้กล้องจุดเลเซ์แค่แบบวิสองวิถ่ายรูปแล้วเราก็ตัดสิน แล้วว่าเอออันนี้ไปต่อหรือไม่ให้ไปต่อนะเอ่อล้วก็ถ้าใครเป็นคนไข้หมอหมอกน่าจะเคยอธิบายให้ฟังนะขั้าทำไอวีเอะก็จะบอกว่าเออเวลาคนคุณดูไอตัวอ่านคุณนี่ห้องแลบอะคุณดูเหมือนกับรุมคุณดูปรากฏนางงามเออปรากฏมิสเนวเวิร์ปรากฏอะไรก็แล้วแต,แต่คือคือเราก็จะเจอกับตัวเลขที่มันน้อยลงเรื่อยๆอะคือรอบแรกๆอะอาจจะแบบมีโอโหไข่เต็มไปหมดเลยแต่พอ อ่พอรอบๆผ่าไปก็มันก็จะน้อยลงน้อยลงตามลําดับแล้วท้ายสุดก็จะมีคนชนะแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะอ่อันนี้เป็นสัจธรรมนะถ้าเราเราแล้วก็มันก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่อะถ้าเกิดว่าเราไปอ่เป็นทุกข์อะไรกับมันมากมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะจริงๆมันก็อาจจะเป็นคนอื่นๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันะไรอย่างเี้เนาะอืมอ่าทีนี้เรามาโฟกัสกันที่วันแรกที่เก็บไข่กับวันอีกวันลุ่งขึ้นนะว่ามันมันมีไอ้พวกนี้มันจริงๆมันก็ เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมีความชุนลมุนอยู่ในห้องแลบแล้วก็มีโอกาสที่ตัวอ่อนเราจะโดนทิ้งจากตรงช่วงเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะบางทียังยังไม่ได้เรียกเป็นตัวอ่อนด้วยซ้ำเนาะครับผมก็อันนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือคือวันที่เราเก็บไข่เนี่ยปุ๊บเราก็จะได้เซลล์ไข่มาใช่ไหมฮะเซลล์ไข่เขามก็จะแบ่งเป็นสามระยะแล้วก็จะมีเป็นไข่สุกแล้วก็เป็นไข่ที่มันเป็นไข่อ่อนเนาะไข่สุกเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาไปอีกซีได้เลยแต่ถ้าไข่อ่อนมันจะต้องอเลี้ยงเอาไว เอ่ออีกอย่างหนึ่งสัก,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 กสข้ามคืนแล้วก็มาประเมินวันต่อไปถ้าเกิดว่ามันเป็นเปลี่ยนเป็นไข่สุกก็อาจจะอีกซีต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะสุกเท่านั้นถึงจะถูกเลือกไปใช้นะที่ดิบก็อาจจะโดนโดนถูกทําลายไปหรือว่าเอาไปทำอื่นนะครับส่วนการปฏิสนธิเนาะ ก็ก็อ <Art> ันนี้ก <ENCE> ็มีดั้งเดิมก็คือเป็นเป็นคอนเวนชั่นัลไอวีเอฟก็คือเอาสเปิมใส่ลงไปในที่เลล้ยงเลี้ยงไส่แล้วก็ให้เขาเขาอจาะไปเองนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่มันจะไม่ประิสนธิเนะก็อาจจะทำให้ไม่ไปต่อเหมือนกันส่วนอีกซี่เนี่ยหรือว่าเป็นการเราก็จะเป็นการเลือกเอาสเปิมตัวหนึ่งอ่ะนะให้หน้าตาดูดีดูดีดูดีเนี่ยแล้วเราก็จับฉีดเข้าไปในตัวเซล์ไข่เลยให้เขาไปยนย่อระยะทางแทบจะถึงที่สุดเนาะ กรณีอีกสี่นึ่งอาจจะทำให้เกิดไขมนนันตายได้นะคือเขาเรียกว่าเป็น,นีเ g e n e r a t i o n ก็คือจิ้มปุ๊บแตกคาเค็มเลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินว่าตัวอ่อนนี้ปฏิสนธิยังไงป,ปกติหรือผิดปกตินะครับโดยเราก็จะดูจากหลังจากที่เราใส่สเปิร์มเข้าไปแล้วเนี่ย16.5บวกลบครึ่งชั่วโมงนะครับก็โดยเลีอกตีว่าอันที่มันปกติคือต้องเป็นระยะ2 pn ก็คือเป็นแบบนี้เนาะ2 pn ก็คือต้องมีมีโพลาร์บรดีสองอัน แล้วก็มีตัวโปรเนวเคียสองอันแล้วก็คือจากสเปิร์มอันนึงจะไข่อันหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนมันอาจจะเจอแบบอื่นก็ได้นะคืออาจจะเจอเป็นศูนย์พีเอ็นก็ได้คือไม่มีอะไรเลยมีหนึ่งพีเอ็นหรือมีมากกว่าสามพีเอ็นก็ได้นะเขาก็บอกว่ามันน่าจะอาจจะผิดปกตินะมีแค่สามพีเอ็นอาจจะเป็นการที่มีโครโมโซมเกินมาชุดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะ ทีนี้มาดูกันซิว่าไอ้กระบวนการปฏิสนธิเนี่ยมันมันลักษณะตัวอ่อนที่มันผ่านระยะต่างๆของการปฏิสนธินั้นตามมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะปกติอันนี้เลยนะเบสิกก็คือการปฏิสนธิมก็ต้องมีจากมีไข่กับสเปิร์มนะครับแล้วก็ส่วนของโครโมโซมที่นิวเคลียสของสเปิร์มกับไข่มันก็จะถูกเอามากรองอยู่ตรงกลางเซลลนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น2 PN ก็คือหนึ่ง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 โปรนิวเคลียสจากพ่อหนึ่งโปรนิวเคลียสจากแม่นะครับแล้วก็ สังเกต้นระยะพวกนี้มันจะต้องมีตัวโพลาร์บอดี้สองอันหมายถึงว่ามันสิ้นสุดกระบวนการแมโอซิสแล้วจริงๆประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดพอมันมันอีที่สองใบเมื่อกี้เนี้ยสักพักันก็จะรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็มันก็เลยจะเหมือนจะเห็นเป็นไอโปรนิวเค่อันเดียวแบบเนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะสลายไปเพราะว่ามันก็จะต้องไป มันจะต้องกระจายตัวออกไปแล้วก็ไปมีการสังเคราะห์ dna ขึ้นมากมายเพื่อเตรียมที่จะแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ก็มันก็จะไม่ไม่ไม่ได้มาออลรมๆกันอยู่ก็เลยไม่เห็นเป็น PN ก็ได้แบบนี้เนาะหรือว่าอพอใกล้ๆที่มันจะแบ่งแบ่งเซลล์จะแบ่งเป็นหนึ่งเป็นสอสองเป็นสี่ีเป็นแปดเนี่ยมันก็จะมีการ คอนเดนส์ของโครโมโซมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเวลาแบ่งเซลล์แล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ชิ้นส่วนของโครโมโซมมันจะได้ถูกปเทคอยู่ในตัวโปรนิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอว่ามันมีโปรนิวเคลียร์มากกว่า2อันก็ได้ทั้งที่ตัวอ่อนปกตินะควานึงเขาก็แบ่งต่อไปเป็นไอตัวเอ็มบริโอในระยะต่อไปตามมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอตอนที่เราบอกว่าประเมินหลังจากที่เราใส่สเติมเข้าไปแล้วเนี่ยสิบหกจุดห้าชั่วโมงอะ ตัวอันแต่ละตัวเขาอาจจะมีะระยะเวลาในการพัฒนาไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าคุณจะประเมิเนไงคุณอาจจะเจอได้ทั้งที่มันเป็นสองพเป็นหนึ่งพีเอ็นศูนย์พีเอ็นหรือมากกว่าสองพีเอ็นได้หมดเลยถูกไหมครับแล้วมันก็บอกอะไรไม่ได้ด้วยเนาะว่าว่าตัวมันดีหรือไม่ดีคุณภาพนะฮะก็อทีเนี้ยมันก็มีมีคนคนเขาก็คิดเหมือนใคยๆหมอนะว่าเนี่ยตลกลงมัน มันไม่ได้ตัดสินนี่ว่าคือโดยเพราะถ้าเราดูอตอนเป็นเป็น,ปนช็อตๆไม่ได้ใช้กล้องเอ็มบรียสโคปเนี่ยนะเราก็ดูได้แค่วันครั้งเดียวเราก็ไม่ได้ออกเขาออกมาดูรับพรำเพ่อนะทีเนี้ยมันก็อาจจะตัดสินไม่แฟร์หรือเปล่าคืออีกอีสามอ็นอันนั้นะปกติก็ได้ปะ หรือหนึ่งพีเอ็นอาจจะปกติก็ได้หรือสูงพีเอ็นก็อาจจะปกติได้เหมือนกันเนาะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราเราไปดูเขาดึงที่ระยะไหนเนี่ยมันก็จะมีการศึกษานี้ขึ้นมานะครับมันเป็นเอ็กเซอร์โอปินเนที่รวมข้อมูลอ่าทางทางคลินิคเอามานะของที่เนะอชพีเอ็คงมาตเป็นตัวอ่อนได้ถูกไหมแล้วก็เราก็ตรวจกันให้ลืมๆนนเนาะเพราะฉะนี้อ่ะตัวอ่อนพวกนี้มันก็เป็นบาดตซดได้แล้วบางทีอย่างสามพีเอ็นเนี่ยบางทีเป็นบาสบาแบบเร็วกว่าชาวบ้านเนะี่ยแล้วสวยด้วยเซลล์เพียบเลยเออ ทำไมเราไม่เอาอ,อไปตรวจดูครับว่ามันปกติหรือเปล่าเนาะเออม่มีคนทําแหล้วผลเป็นยังไงมาดูกันอ่ะอันแรกก็คือศูนย์พีเนาะไม่เห็นพีเอ็นเลยเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเป็นดิฟลอยคือมีจำนวนโคลบอมสองชุดเนี่ยตั้งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่น้อยนะแล้วก็อตัวที่เป็นหนึ่งพีเอ็นเนี่ยเพราะว่าเป็นดิฟลอยหรือมีมีเป็นโคลบอมสองชุดเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นส่วนอันสุดท้ายเป็นที่มันสองพีเอ็นขึ้นไปเนี่ย เกินสองขึ้นไปเนี่ยก็คือคือคอ,อันนี้จะตำ่ำกว่านิดหน่อยคือเป็นเรื่องของประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนัปกะติสี่ิบห้าเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้ทีนี้เน,นื่อเมคมโซมันปะกะติถูกไหมทำไมจะเอาไปย้ายอ่จับให้คนไข้ท้องไม่ได้เออก็ทีก็มีข้อมูลว่ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่เยอะในะหลักร้อยคนเอเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็การคลอดจากตัวเหล่านี้นะครับอ่อันดับแรกเลยก็คือจะเห็นว่า เ็ล่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้น้อยเลยนะครับเนี่ยสามเนี่ยโอกาสทองเจ้อศูนย์หนงพีเ1 p นเี่ยโอกาสทองประมาณส2แล้วก็ที่ตัวศูนย์กับหนึเนี่ยโอกาสที่จะคลอดมีชีพเนี่ยสาเลยนะแล้วก็มากกว่า3ามพีเอนี่ยถึงกสบสอเร์เซนต์เนะแต่โน,ตน้ตเป็นหึงตัวไอตัวมากกว่า3 p มพเนี่ยอ่ากลุ่มนี้โดนย้ายน้อยสุดเนาะคือมีแค่แบบหลักสิบกว่ากว่าอั่เนี่ยอาจจะยังบอกแนวโน้มจริงๆไไม่ได้จนระิง,ง,มอองมไม่ได้แย่นะูยรรเราฉต้องย ไอ้การที่เราประเมินเขาแค่เซียววินาทีเดียวแล้วเราก็ตัดสินอให้เขาตกรอบไปแล้วมันจ,จะไม่แฟร์เนาะคือมันก็อาจทําให้เรา,เาหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเสียใจยแล้วก็เป็นเรื่องของ,ของไอ้เบอร์เด้นจากที่เราต้องทําไอกระตุ้นไอเวฟใหม่โดยที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้สำหรับใครที่เอฟังแล้วโอเครู้สึกว่าแบบหมอคนนี้พุดจาพอรู้เรื่องเนี่ยหมอก็ฝากกดเอ ฟอลโล่ Follow, แล้วก็ติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ในช่องทางต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกมีบทง่ายไลฟ์ดรแพทนะครับคทิกหมอเองแล้วก็หรือว่าเป็นเพจของหมอมานมีลูกง่ายกับหมอภัสมาเน,น,นี้ก็จะเน้นวิชาการนะครับก็จบแล้วขอบคุณมากยวคราวน้าหมอจะมาพูดเรื่องอะไรมาเล่าอะไรให้ฟังเดี๋มาคอยติดตามกันดูครับสวัสดีครับ Life by Dr. Pat leading innovation in fertility excellence